เยอะมากเลยครับท่านที่อยู่ YouTube นะครับแต่คำถามมีนิดเดียวนะมันเห็นหน้าจอแค่นี้นะเอาละมีคำถามอะไรบ้างว่าไปว่าไปลุงงอกคุณลุงคะหนูขออนุญาตถามค่ะหลังจากที่คุณลุงปลดปล่อยฟาโรห์ทำไมคุณลุงถึงเป็นผีคะฝีเหรออ๋อฝีเหรอเอาฟังมันเป็นอย่างนี้ผมอธิษฐานผมบอกเขาว่าโดนขังมาหลายพันปีแล้วไม่มีใครปลดปล่อยไม่ไปอยู่ด้วยกันไปอยู่กับลุงงอกอยู่เทพนี่แหละอันนี้แค่นี้เองพอเรามาถึงไม่เกิน3วันครับเป็นฝี5เม็ด5เม็ดก็เป็นปริศนาผมแล้วครับ5เม็ดของผมเนี่ยก็เป็นฝีเพราะแปลว่าเป็นความจริงนะเขาก็ตามมานะครับยืนยันว่าไม่มีใครรู้จักฟาโรห์มากไปกว่าลุงหมอกก็แล้วกันกล้าพูดด้วยครับ นะๆๆๆครับผมรู้บริวารฟาโรห์ด้วยครับบอกให้ทราบไว้นะครับ บริวารเขามีอะไรบ้างนะครับผมรู้แง่ๆด้วยครับนะ โอเคนะขุนพลแก้วและขุนคลังแก้วนั่นน่ะคือบริวารของฟาโรห์ขุนคลังแปลว่าเก็บสมบัติฟาโรห์ไว้เยอะเลยขุนคลังนะครับสมบัติฟาโรห์นะครับขุนคลังแก้วบอกให้ทราบไว้นะครับนั่นคือคู่เขาล่ะคู่บุญคู่บารมีเขาเลยนะขุนพลแก้วขุนคลังแก้วครับฟาโรห์นะฮะย้ำไปข้อที่105ไม่มีมนุษย์หน้าไหนรู้จักฟาโรห์ดีไปกว่าลุงหงอกแน่นอนแน่นอนและแน่นอนรวมทั้งสฟิงค์ด้วยนะครับสฟิงค์ด้วยนะฮะให้รู้ไว้ตัวเป็นราชสีห์หัวเป็นมนุษย์อธิบายว่าไงผมบอกว่าไม่มีใครรู้จักสฟิงค์มากไปกว่าลุงหงอกอธิบายตัวสฟิงค์มากไงมันเป็นอย่างนี้ฟังดีๆนะครับตอนที่ผมไปอียิปต์นะมันจะเห็นยอดของอียิปต์นะฮะเดิมทีเดียวมันก็คงจะถูกฉาบไปเยอะเหมือนกันนะมันผ่านดินผ่านน้ำผ่านฝนต่ำก็หักแตกวิ่นไปสลายไปเรื่อยเลยครับเกิดขึ้นต้องหยุดสลายไปอย่าลืมคำนี้มันสลายมันไปเองตามความกดความดันความชื้นของอากาศโอเคไหมครับต้องยอมรับการเปลี่ยนแปลงตรงนี้ให้ได้โอเคนะเหลือแค่เหมือนกับใส่หมวกใส่หมวกไว้แค่นี้ก็มีคนถามคณะที่ไปด้วยกันถามไกด์คนที่เป็นไกด์เนี่ยเขาจบด็อกเตอร์นะครับด็อกเตอร์ในเรื่องของประวัติศาสตร์วัฒนธรรมของอียิปต์โดยตรงนะโดยตรงนะผมก็จำชื่อเขาไม่ได้แล้วผมเป็นคนที่ไม่ค่อยจำชื่อใคร ชื่อตัวเองก็จะแย่แล้วเอาล่ะบรรยากาศตรงนั้นมีผู้คนถามว่าสิ่งที่มันครอบอยู่บนยอดพีระมิดคืออะไรเขาก็ตอบไม่ได้ไม่ทราบไม่รู้ลุงงอกพรวดเลยแล้วครับนั่นแหละคือ wisdom คือปัญญานั่นเองครับลุงงอกเป็นคนตอบตรงนั้นมันพร่งมันมาเองช่วยไม่ได้นะครับนั่นคือ wisdom คือยอดแห่งปัญญาจำด้วยครับตัวนี้จำด้วยเป็นภาษาต้องจำในภาษาลุงงอกนะเอาล่ะเมื่อเชื่อว่ารู้เรื่องของพีระมิดอัตราส่วนของพีระมิดฟังครับฐานเนี่ยมันสี่เหลี่ยมจัตุรัสนะครับทีนี้มันเอารูปสามเหลี่ยมสามเหลี่ยมก็ต้องเป็นสามเหลี่ยมด้านเท่าเอายอดมาชนกันมันก็ได้สี่ด้านโอเคไหมครับเอายอดมาชนกันนั่นแหละครับอัตราส่วนของพีระมิดด้านทุกด้านต้องเท่ากันโอเคไหมครับแล้วยอดมาชนกัน
แค่นี้เองครับนั่นนะใครจะสร้างในรูปแบบทรงพีระมิดทรงสร้างนี้ให้ได้อย่าให้ผิดสัดส่วนนะครับจำด้วยครับอย่าให้ผิดสัดส่วนแล้วมันก็จะเป็นจุดศูนย์รวมพลังของศูนย์กลางพีระมิดจุดศูนย์รวมพลังงานอยู่ตรงนั้นเองมีผู้คนพูดเอาไว้ว่าไอ้ศูนย์กลางของพีระมิดนั่นน่ะคำว่าศูนย์กลางไอ้ฐานมันสี่เหลี่ยมจัตุรัสใช่ไหมครับก็ลากเส้นทะแยงมุมซะมันก็มีจุดตัดอยู่ตรงกลางพอดีจุดตัดตรงนี้กับปลายยอดสุดมันตรงกันเป๊ะโอเคไหมครับปลายตรงกันเป๊ะนะเป๊ะนะจุดนี้แหละครับถ้าเอาหมาตัวนึงมันตายนะเอาไปวางไว้จุดนี้หมาตัวนั้นจะไม่เน่าไม่เปื่อยโอเคไหมครับทำนองเดียวกันฟาโรห์ตายก็ไปวางไว้ตัวอย่างนี้แหละมันก็เลยไม่เน่าไม่เปื่อยเรียกว่ามัมมี่ฟังการทำมัมมี่เนี่ยเขาจะควักตับไตไส้พุงออกหมดโอเคไหมแล้วก็มีผ้าลีนินเนี่ยห่อแล้วห่ออีกไม่รู้กี่ร้อยชั้นท่านหลักก็ไม่รู้หรอกเพื่อเวลามีน้ำหนองออกมาไงมันจะได้ซับน้ำหนองไอ้เจ้ามันซับน้ำหนองตรงนั้นเนี่ยคือพลังงานที่มันบริสุทธิ์ล้วนเลยล้วนเลยครับงั้นใครก็ตามที่เข้าไปอยู่ในอาณาบริเวณที่มัมมี่นะไปสูดกลิ่นเข้าไปที่เขาบอกว่าเชื้อโรคนะครับนั่นแหละครับกลับบ้านตายไม่รู้สาเหตุนั่นคือใช่ตายไม่รู้สาเหตุโอเคไหมครับเพราะฉะนั้นมาถึงการเผาศพอะไรต่างๆนะไปเจอกลิ่นปุ๊บบางคนได้แพ้เลยนะครับแล้วก็ตายไม่มีสาเหตุแล้วก็บ่อแรงอีกต่างหากนะครับไอ้เผาศพเนี่ยครับโอเคไหมครับทำไมเวลาไปงานศพมันถึงเป็นอย่างนี้ก็แค่ได้กลิ่นมันก็ไปแล้วคนนะเพราะว่าในตัวเองมีพลังงานที่ไม่บริสุทธิ์มันเยอะแล้วไปเจอกลิ่นก็ไม่รู้สึกก็สูดเข้าไปก็หาปอดแล้วก็ช็อกหน้ามืดนะกลับมาก็เป็นไข้นู่นนี่นั่นโบราณก็บอกว่ากลับไปถึงบ้านต้องเอาอะไรล่ะถ้ามียอดเอาล้างหน้าล้างตายอดทับทิมเห็นไหมครับก็มีเคล็ดอะไรต่างสารพัดเคล็ดกันไปล้างหน้าล้างหนวดล้างตาเรียบร้อยซะเข้าใจเรื่องนูงอกเข้าใจแค่พลังงานสองอย่างบริสุทธิ์กับไม่บริสุทธิ์พอครับไตเติ้ลแมนก็พยายามที่จะให้ท่านที่อยู่หน้าจอคนที่เป็นสมาชิกอะไรงับอากาศต้องการที่จะล้างสิ่งที่ไม่บริสุทธิ์จากตัวนั่นนะครับเห็นไหมเขาก็พยายามหลายวิธีของเขานะที่จะให้ท่านที่อยู่หน้าจอติดตามได้รู้ตรงนี้ก็บอกว่าลูกหมอบอกว่าอากาศเป็นยาก็คือตรงนี้เองมันก็เชื่อมโยงกันที่ว่านั้นเข้าใจไหมครับงั้นพอเวลามาถึงเรื่องพีระมิดเรื่องลิฟฟาโรก็เล่าให้ฟังตรงนี้ทีนี้ทำไมผมมาถึงที่กรุงเทพถึงเป็นฝีหนองนี่นะครับเจ็บปวดรวดร้าวมากมากเหลือเกินครับบอกไม่ได้ก็ผมบอกมันนะบอกไอ้วิญญาณไอ้ฟาโรห์นั่นแหละวิญญาณคือพลังงานที่ไม่บริสุทธิ์เข้าใจไหมครับก็ลุงหงอคือใครเนี่ยรับหมดผมบอกว่าท่านที่อยู่หน้าจอจะรับอะไรก็ตามที่รู้ตัวว่าไม่ดีนึกออกมาหาให้ลุงหงอให้หมดจะเป็นทั้งขยะใบใหญ่ให้อย่ามาเกรงใจลุงหงอกลุงหงอกรู้ว่ามีหน้าที่อะไรโอเคไหมครับของดีท่านเก็บเอาไว้ของไม่ดีนึกอะไรก็ตามที่มันไม่ดีตัวท่านเอามาเออนึกเอาเดี๋ยวมันมาหาลุงหงอกเองโอเคไหมครับอย่าเกรงใจนะเปิดตัวขนาดนี้อย่าเกรงใจนะครับผมไม่กลัวหรอกโรคกรรมโรคเวรมันถอยไม่เยอะนะมันทั้ง 7,000 กว่าล้านคนยิ่งดีจะเอาให้หมดโอเคไหมครับมันหมดยุคโรคกรรมโรคเวรแล้วจ้ามันมาถึงโรคที่เข้าใจหรือไม่เข้าใจนี่เวลานี้มันทั้งมีโรคหนักโรคไม่เข้าใจเนี่ยมันเยอะเหลือเกินตัวของแต่ท่านทุกคนงั้นโรคไม่เข้าใจมันมีเยอะกว่าเวลานี้นั้นก็เอามันเข้าใจซะมันจะสิ้นโรคนั้นไปซะบุญคือความเข้าใจมั้ยครับนะมันต้องพยายามที่สุดกับความเข้าใจเข้าใจแล้วมันจะสลายความเชื่อเองครับไม่เข้าใจเนี่ยเชื่อทั้งปีรับรองได้เลยเชื่อหมดเชื่องับเงือกนะไม่ต้องพูดถึงคำว่าปัญญาเอาแค่ความเข้าใจนี่มันก็จบแล้วโอเคไหมครับงั้นความเข้าใจมันถึงยิ่งใหญ่ไงตัวเข้าใจเนี่ยมันจะก้าวข้ามความเชื่อ
ที่เคยเชื่อมาโห้ยกูเชื่อมึงมาตั้งนานเชื่อมาตั้งนานเจอลุงหงอกพูดปุ๊บเอ้ยมันเข้าใจเข้าใจปุ๊บก็ทิ้งความเชื่อนั่นสิครับเห็นไหมครับสังเกตไหมครับความเชื่อที่เคยเชื่อกันมาเนี่ยทิ้งโดยสิ้นเชิงเพราะเราแชร์ความเข้าใจกันนะความเข้าใจจะมาแทนความเชื่อโอเคไหมครับผมใช้สำนวนว่าสลายความเชื่อมาแชร์ความคิดพิชิตความเข้าใจกันใหม่ดีไหมคุณโยมจบข่าวไหมหนุกไหม หนุกนะหนุกลูกกับลูกงอในงกตั้งปีแล้วลูกงอพาหนุก โอเคนะคุณลุงครับเดี๋ยวนะเก็บตกให้เรียบร้อยก่อนตัวเรื่องสีนะหมดแล้วนะครับมันเป็นสีหนึ่งคือพลังงานที่ไม่บริสุทธิ์นั่นเองครับนะอยู่กับลุงหงอกลุงหงอกก็มาคลีนมาเคลียร์เขาโดยสมาธินั่นแหละครับใช่ไหมสุดท้ายผมก็มาทำสมาธิทั้งหมดใช้เวลา13วันครับ13วันนะถึงได้หลุดหายขาดด้วยนะครับนะนี่ก็คือผมส่วนว่าผมว่าเป็นสร้างภูมิต้านทานให้กับลุงหงอกเองนะกลับคิดคู่อีกเป็นอาหารมันสร้างภูมิต้านทานมันผมถึงไม่กลัวสิ่งใดๆเชื่อไม่กลัวทั้งนั้นแหละครับมาเยอะๆเอดมาเยอะๆไอ้ที่เขาบอกว่าเอดติดต่อด้วยพูดด้วยเลือดกับด้วยเพศสัมพันธ์มาเยอะๆเออมาเยอะๆท้ามันอย่างนี้แหละครับเวลาท้าพอแล้วล่ะครับท้ามันอย่างนี้แหละเวลาท้าท้ามันผ่านจอเนี่ยให้มันรู้ไผ่มันไผ่ไปเลยดีไหมพี่มันไม่ใช่มันไม่มีก็สร้างภูมิต้านทานงั้นอาการสร้างภูมิต้านทานก็สู้กับมันเอาภูมิต้านทานตัวเองเนี่ยรู้ไหมหน้าวันนี้ในเรื่องของวัคซีนนะครับวัคซีนนะฮะที่เขาทำมาขายทั้งโลกเนี่ยมีคนต้านแล้วนะครับมีคนต่อต้านแล้วนะเออบอกมันใช้ไม่ได้คนอะไรลอนดอนครับอังกฤษครับมีคนต่อต้านวัคซีนนะให้รู้นะองค์กรสร้างโง่สร้างมันมาแต่เพื่อแต่ผู้วัคซีนเนี่ยภูมิต้านทานแล้วนี่เป็นวัคซีนที่ดีที่สุดครับพี่เช่นลุงหงอกเนี่ยกลัวมันที่ไหนแล้วไม่เคยได้กลัวเลยที่ว่าเห็นไหมครับก็สร้างภูมิต้านทานอาการง่ายอากาศอากาศเป็นยาเลยสร้างเข้าไปนอกจากสร้างภูมิต้านทานแล้วมันจะป้องกันไม่เสียสับโอเคไหมครับเออวันนี้ผมใช้เสียงดังนะหนักแน่นไปคนหนักแน่นไปเงี้ยเห็นนะจะต้านมันเองจะสร้างเองครับอิมมูนจะสร้างเองธรรมชาติวิทยาศาสตร์ยอมมาใกล้โอเคนะครับผมไม่ยอมรับเด็ดขาดนะตอนเด็กมันโง่อ่ะครูก็บอกฉีดสีดาษกันสีดาษก็ยืนเด็กมันไม่รู้มันโง่อ่ะตอนนี้ไม่มีทางผมไม่ให้อะไรเข้าตัวผมอยู่แล้วล่ะครับยังไงผมก็ไม่ตายแน่นอนโรงพยาบาลจริงเดี๋ยวลากผมไปไปกันไม่รู้เวลาผมตายเนี่ยใครก็ตามผมไปที่โรงพยาบาลเนี่ยลงมาเนี่ยไฟลุกแน่นอนนะบอกให้นะไม่มันทั้งโรงพยาบาลนั่นแหละจริงพูดมันอย่างนี้แล้วกลัวทำไมล่ะไม่ต้องกลัวเลยใช่ไหมต่อไปนะครับตกลงโอเคนะโอ้โหภาษาไม่วรรณยุกต์เนี่ยผมอ่านยากนะนี่คุณวันชนกก็แล้วกันโอเคคุณสิริสิริวันชนกโอเคได้แค่นี้ครับภาษาไม่วรรณยุกต์มีคนบอกว่าเป็นหมอนวดรักษาคนอื่นแล้วจะปวดเหมือนคนถูกนวดถูกใช่ครับหมอนวดผมเปิดตัวก่อนผมอยากจะช่วยหมอนวดนะผมเจตนาจะช่วยหมอนวดโอเคนะผมจะรู้ว่าหมอนวดไปดูดดึงสิ่งที่ไม่ดีออกจากผู้ที่เขาไม่ของผู้ป่วยกันแล้วกันดูดดึงมาไม่ดีก็เข้าตัวเอาออกไม่ได้ปวดเนื้อปวดตัวต่อโอเคไหมครับเอาออกไม่ได้ไปออสเตรเลียคราวที่แล้วเนี่ยโอ้โหช่วยกันตั้งเยอะนะประมาณ10กว่าคนนะก็มีร้านอยู่คนหนึ่งเจ้าของนะก็ใจดีมากนะครับเจอกันที่วัดก็ไปทำบุญที่วัดเจอกันเสร็จแล้วก็สงสารลูกน้องเขาปวดเมื่อยก็เลยนัดแนะผมให้ไปที่ร้านเขาร้านนวดนะครับโลเคชั่นเขาดีมากเขาอยู่ในตรงข้ามกับโรงแรมพอดีก็มีการทำโคอะไรต่างกับโรงแรมเขาเนี่ยครับคนที่มาพักโรงแรมปวดก็บอกให้มานวดที่มันอยู่ตรงข้ามกันไม่รู้ชื่อแล้วก็จำไม่ได้แล้ว นะ
แต่ถ้าหากไปเจอเขานี่ก็ไปบอกเขาได้ล่วงหน้านะเขาจะเตรียมพร้อมหนึ่งต่างหน้าเขาบอกไปนอนบ้านเขาอีกต่างหากนะครับได้สบายมากผมไปไหนก็ได้ออสเตรเลียไปกินนอนที่บ้านใครก็ได้ทุกวันเนี่ยก็ทำความดีไปเยอะใช่ไหมฮะจริงเป็นความจริงกินนอนบ้านใครก็ได้นะที่ออสเตรเลียเนี่ยที่บริสเบนเนี่ยครับนะถ้าก็เป็นเมลเบิร์นก็ไปพักที่วัดถ้าเขาให้พักมาก็คงให้พักอยู่หรอกครับที่วัดเมลเบิร์นวัดนั้นเนี่ยคุณสมทรงจันทาวาคุณไปสร้างเอาไว้ดูผมรักษาคุณสมทรงจันทาวาคุณมาตั้งแต่ไหนแล้ววัดเมลเบิร์นเนี่ยนะครับโอเคนะวัดไทยที่เมลเบิร์นนะครับผ่านไปเนี่ยจะกลายเป็นถอยหลังไม่มันจนเกินไปจะคุยโต้โอ้จนเกินไปสิบอกถึงแบ็คกราวด์มากก็เป็นการเอามาเสริมตัวเองนะตอนนี้ครับผมเองผมไม่ค่อยสนใจกับสิ่งเหล่านั้นหรอกนะครับนะกลับมาถึง มีคนบอกว่าเป็นหมอนวดรักษาคนอื่นแล้วจะปวดเหมือนคนถูกนวดถูกต้องครับมันเข้าตัวนะครับแล้วเอาออกไม่ได้การที่เอาสิ่งออกต้องสมาธิชั้นสูงครับจึงจะออกไปได้นะครับต้องใช้สมาธิชั้นสูงนะครับจึงออกไปได้นะครับสมาธิชั้นสูงมากเลยนะครับอย่างผมเกินสมาธิแล้วสมาธิจะเกินสมาธิอย่างนี้ดีกว่าอย่างลูกงอเนี่ยเกินสมาธิแง่ๆเห็นไหมบอกให้ทราบก็ได้นะครับท่านนี้ยังไม่ได้กับสมาธิไปเถอะครับไม่เป็นไรหรอกครับโอเคนะต่อไปทีหนึ่งมิติของชาวบังบดอยู่ในภพไหนของ31ภูมิอยู่ในทุกภพภูมิยกเป็นมนุษย์เข้าใจมั้ยครับนั่นแหละครับบังบดยกเป็นมนุษย์ท่านเองนะนั่นก็แปลว่ามี30ภพภูมิโอเคมั้ยครับไอ้ตัว1ใน30ก็คือมนุษย์โอเคมั้ยครับนอกเหนือจากมนุษย์นั่นคือเรียกว่าบังบดแหละครับได้ทั้งนั้นครับพวกนี้ตาทิพย์ท่านจะเห็นเขาครับต้องตาเป็นทิพย์จะเห็นเขานะฮะดวงตาที่3เกิดแล้วดวงตาเป็นทิพย์จึงจะเห็นเขาเห็นเขาก็ออกมาให้คนอื่นเห็นดูตามก็ไม่ได้โอ้ยสวยสวยชิบหายเลยคนเห็นนี่มันนะผมเห็นแง่เนี่ยเห็นหมดด้วยเอามาให้ดูก็ไม่ได้เราให้ฟังแค่นี้รับได้ก็รับได้รับไม่ได้ก็บ่ายว่าอะไรกันเพราะแต่ละคนก็ต่างจิตต่างใจต่างเกิดคนละที่เกิดคนละเผ่าพันธุ์เกิดคนละสปีซีส์คนละ DNA ประมาณนั้นนะครับ นะ คนละสปีซีส์ก็คนละ DNA กันไปแต่พยายามให้มันรวมเพราะทุกอย่างมันกลับมาจากจุดเดียวกันมันจะมารวม DNA เนี่ยเพราะมันมาจุดเดียวกันทุกคนทุกท่านอย่าลืมนะครับเดี๋ยวมันมาหมดไม่มีเหลือมนุษย์ในโลกเนี่ยจริงคุณลุงครับคำของวันนี้คำของวันนี้เหมือนกับว่าผมได้ทิ้งของหนักไปก้อนใหญ่เลยและหายเคลือบแคลงสงสัยด้วยเมื่อได้ฟังธรรมจากลุงแตกต่างกับที่เคยฟังมาทุกคำลุงที่ใจผมหมดอ๋อลงที่ใจผมหมดเลยครับขอบคุณครับคุณลุงขอบคุณตัวเองอย่ามาขอบคุณลุงทำไมลุงจึงบอกว่าขอบคุณตัวเองขอบคุณตัวเองที่มีความเข้าใจได้เร็วขนาดนั้นครับต้องมีบุญบุญคือความเข้าใจแปลว่าตัวเองมีบุญแล้วขอบคุณตัวเองที่เข้าใจภาษาลุงออกได้ง่ายได้ไวขนาดนี้โอไหมครับอย่ามาขอบคุณลุงออกเพราะลุงออกมีหน้าที่รู้อะไรก็บอกก็เล่าให้ฟังมันเป็นหน้าที่โอเคไหมไม่ต้องขอบคุณลุงออกลุงออกไม่ต้องการหรอกจริงนะขอบคุณตัวเองทุกท่านครับที่ท่านเข้าใจผมเน้นเรื่องความเข้าใจแล้วก็รอวันเข้าถึงตรงนั้นเป็นชาติสุดท้ายไปพร้อมกันชาตินี้เมื่อเวลาท่านไปก่อนก็คือชาติสุดท้ายผมอยู่ผมก็เอาไปเรื่อยแหละครับทำหน้าที่ไปเรื่อยอยู่อีก100ปีผมก็ให้คุณไปชาติสุดท้ายมันหมดพอ7,000กว่าล้านคนมากอยู่แล้วเกินไปอยู่แล้วเดี๋ยวจะมาฉีกเนื้อกันกินเข้าใจมั้ยครับยิ่งเกิดมากยิ่งมาแย่งอาหารกันกินแย่งแผ่นดินกันอยู่แย่งคู่กันพิศวาสและแย่งอำนาจกันปกครองไม่ผิดสักคำเลยที่ว่าเนี่ยโดยเฉพาะยิ่งบ้านเราแย่งอำนาจปกครองหน้าวันนี้ไม่ผิดสักคำนะพูดมา20กว่าปีไม่เคยผิดเลย
เอาว่าเถียงไม่เถียงลุงงอกเอาอะไรมาเถียงเอ๊ะ75ปีแล้ว นะตามผู้ใหญ่มาไม่กัดหรอก ตามคนเกิดก่อนมาไม่จัดต้องเกิดก่อนแบบลุงงอกนะ เกิดก่อนไม่ใช่ลุงงอกจะไปตามมันนอกจากหมาไม่กัดแล้วหมายังไม่แลด้วยโอเคไหมครบกับลุงหยอกครบกับลุงหงอกครบยากไหมไม่รู้อะไรกันแน่สุดท้ายแล้วนะคนรู้ก็รู้คนเข้าใจก็เข้าใจผมประเมินแล้วล่ะครับผมรู้ว่าคนที่เข้าใจผมเนี่ยนาทีนี้35%เนี่ยบอกนะ100 คน35 คนสบายเลยรู้แล้วเข้าใจโอเคไหมแต่คำว่าใครถึงนี่สิมีเปอร์เซ็นต์หรือเปล่ายังไม่ทราบเลยครับนะค่อยๆปีนไปครับเดี๋ยวก็ดึงโอ้โสดาบันไปงี้เหรอเนี่ยสกิทาคามีไปงี้เหรออนาคามีไปงี้เหรอเงี้ยหรือเกิดมาก่อนนี้เป็นงั้นเลยเงี้ยมันจะรู้ตัวเองครับตัวนี้มันวังบนอยู่ตัวท่านเองนะครับไม่ได้ไปไหนเพราะเข้าหูสู่ใจบันทึกสมองบันทึกหมดแล้วจ้าเข้าหูท่านสู่ใจท่านสมองท่านบันทึกแล้วจ้าล้างสมองเลยครับนานๆนะอย่าลืมง่ายประกาศนะอย่าช่วยล้างได้เร็วขึ้นง่ายประกาศนะครับโอเคผมว่ามันน่าจะมีอะไรมากกว่านี้อีกแล้วจ้าเสียงของลุงหงอกใส่หูฟังกับไม่ใส่หูฟังแบบไหนได้ปริมาณพลังงานมากกันเสียบหูเลยไม่ไงเสียบรอดเสียบรอดไม่ไงใส่หูสองข้างสมอนทอมันจะบาลานซ์ความดังทั้งสองข้างให้ไปยังโฟกัสของสิทธิ์แกนกลางสมองเองนะครับผมเรียกว่าจะไปทะลุทะลวงกระแทกแดกดันคลื่นนะครับคลื่นมันจะไปสะกิดสะเกาคำว่าคลื่นครับทุกวันนี้เขามีการกำจัดใดสิ่งใดในร่างกายเนี่ยเขาใช้คลื่นนะฮะใช้คลื่นผ่าตัดด้วยคลื่นเขาใช้ว่าผ่าตัดโอเคไหมครับผ่าตัดฝีหนองอยู่ในท้องอยู่ในช่องท้องเขาเรียกว่าผ่าตัดด้วยคลื่นนั่นเองเขาเรียกว่าผ่าตัดก็คือคลื่นจี้นี่เองไม่มีอะไรหรอกแต่กับคลื่นไม่มีอะไรหรอกนะสู้คลื่นจิตจะเนื้อกว่าบอกให้ทราบคลื่นจิตจะเนื้อกว่าเยอะด้วยครับคลื่นจิตจะเนื้อกว่าเยอะๆด้วยครับเยอะมากๆจิตใครต่างหากล่ะจิตต้องบริสุทธิ์อย่างเดียวครับจึงจะเนื้อกับสิ่งเหล่านั้นได้โอเคไหมครับจิตต้องบริสุทธิ์จึงจะทำได้นะฮะจิตไม่บริสุทธิ์ก็ไม่ได้นะครับก็พัฒนาเอาเองค่อยๆพัฒนาเอาได้แต่แล้วเท่านั้นโอเคจบข่าวไม่มีใครต่อนะนี่นะช่วยอธิบายเรื่องควาร์กด้วยครับคุณกนกวรรณผมยังสะกดไม่ถูกนะควาร์กตัวอะไรมั่งไม่รู้จริงๆผมไม่ได้พูดเล่นนะผมไม่มีความละเอียดไปจำตัวสะกดถูกไหมเป็นความจริงนะไอ้ควักอ่านเจอก็ควักมีอัพควักดาวควักคำว่าควักอย่าไปไกลคือคลื่นควักเขามีคลื่นควันตัมคลื่นควันตัมแล้วจะมีคำว่าคลื่นควักอีกง่ายๆควันตัมก็คือความถี่ความเร็วเร็วมากควอนตัมคลื่นความถี่โอ้ยควอนตัมคอมพิวเตอร์คุณตัมอินเทอร์เน็ตเนี่ยมันจะเร็วๆถามมากนะครับควักมันจะเล็กไปกว่านี้อีกเห็นไหมก็เชื่อว่าเขาคงจะต้องพัฒนาต่อไปนะเช่นคอมพิวเตอร์ควักอย่างเงี้ยอินเทอร์เน็ตควักอย่างนี้โอเคไหมครับมาถึงวันนี้ชาวโลกกำลังพูดถึงอินเทอร์เน็ตควอนตัมโอเคไหมหรือโอเคแค่นี้ก็พออินเทอร์เน็ตคอมพิวเตอร์กันเดียวกันความหมายเดียวกันแต่ใช้คำว่าอินเทอร์เน็ตมันค่อนข้างจะเวอร์ไวเวมากกว่าเพราะถ้าหากเป็นคอมพิวเตอร์ปุ๊บมันจะกลายเป็นเครื่องตั้งอยู่บนโต๊ะโอเคไหมครับถ้าอินเทอร์เน็ตมันเป็นคลื่นกระจายไปทั้งโลก
โอเคไหมให้เข้าใจตรงนี้วิธีทำความเข้าใจพี่ก็นะควอนตัมอนาคตมันจะกลายเป็นอินเทอร์เน็ตควาร์กยังไงก็สู้จิตบริสุทธิ์ไม่ได้จิตบริสุทธิ์เหนือกว่าเยอะเพราะฉะนั้นกลุ่มควาร์กกลุ่มอินเทอร์เน็ตเนี่ยนะความเร็วสูงเนี่ยคือกลุ่มที่ปวดเหตุปวดหัวมากที่สุดพอถึงวันนั้นท่านก็อยู่หน้าจอผมโบกมือย่อยๆจะรักษาให้อย่าวิตกกระเพื่อมรอควอนตัมอินเทอร์เน็ตมาเมื่อใดท่านอยู่ที่บ้านท่านผมปล่อยพลังงานแสงเสียงความร้อนและไฟฟ้าสถิตให้ที่บ้านยังไม่แน่ใจว่าจะใช้วิธีการลงขันผมคิดไปไกลไปกว่านั้นนะคิดไปไกลแม้กระทั่งจะทำแอปพลิเคชันส่วนตัวได้ซ้ำไปนะครับทำแอปส่วนตัวนะให้เลยเพราะผมจะรู้ว่าผมจะรักษาคนทั้งโลกงั้นต้องมีแอปพลิเคชันส่วนตัวไว้หนึ่งตัวเอ้าผมไม่ต้องไปใช้แอปพลิเคชันของ YouTube อะไรต่างๆนานและต่อไปอนาคตข้างหน้าผมคิดใหญ่ขนาดนั้นให้รู้ไว้เพื่อที่จะช่วยมนุษยชาติตั้ง 6-7 พันล้านคนเนี่ยนะให้รู้ไว้ไม่จะพูดเล่นๆอันนี้คือลูกหงอกพูดในวันที่20มิถุนายนพ.ศ. 2562นะวางไทม์ไลน์ไว้ด้วยให้มันรู้ไผเป็นไผไปเลยงั้นเนี่ยแน่ก็ถึงกล้าพูดวางไทม์ไลน์ก็ไว้ด้วยปากตัวเองเนี่ยครับโอเคนะคนมันแน่ไม่จะว่าไงครับเมื่อรู้สึกถึงความรู้สึกความพอใจในการเปลี่ยนแปลงพอนึกย้อนกลับจึงเข้าใจตัวเองเลยว่าหนูหลงไหลและจนติดความเปลี่ยนแปลงทุกเรื่องคุณลุงคะลุงขาช่วยแนะนำหนูควรทำอย่างไรฟังลุงออกบ่อยๆหมื่นกว่าคลิปกดเข้าไปเถอะแล้วคุณตาฟังไปเถอะก่อนนอนเสียบรูหูเข้าไปให้มันหลับคาเสียงนั่นนะครับฟังมันทั้งอย่าลืมประกอบอาชีพนะไม่ยอมนะฟังเพลินทั้งคืนแต่ไม่ยอมประกอบอาชีพไม่เอานะไม่เอานะทำงานก็ทำไปฟังก็ฟังไปไม่เป็นไรหรอกโอเคไหมครับอย่าให้เสียงานโอเคไหมครับเพราะว่าการฟังมันไม่ได้แบกเอาไว้นะเครื่องก็ใส่กระเป๋าได้ทุกวันนี้ก็มีไม่ใช่ก็ได้บลูทูธไม่ใช่เหรอเปิดอยู่ในบ้านนะเสียบหูเดียวหนุ่มไปทำนอกบ้านได้สบายๆเลยก็มีบลูทูธใช่ป่ะไม่ใช่โถไม่ต้องหอบเครื่องเลยฟังกันตึงๆ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 ไปเลยฟังไปเถอะครับลุงออกไม่ด่าเมียพ่อใครแน่นอนนะครับลุงออกไม่ให้ร้ายใครแน่นอนในโลกนี้โอเคไหมครับงั้นจึงไม่มีพิษภัยอะไรกับใครนะครับยกเว้นหน้าตาเงี้ยเป็นพิษภัยไหมหน้าตาเงี้ยอัตลักษณ์เงี้ยคงไม่เป็นพิษภัยใครนะมั้งโอเคนะลุงออกว้ายคำก็งอกสองคำก็งอกที่ลุงออกไปอเมริกาลุงบอกว่าอเมริกากับประเทศไทยอยู่ตรงกันข้ามกันและกันเลยจะมีความแตกต่างกันอย่างตรงกันข้ามกันแล้วลุงเชื่อมกับอะไรอีกคะโอ้ยตะแลน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 เต้นเต้นแล้วลุงเชื่อมอะไรกับใครอีกโหคิดสองชั้นนะเนี่ยผมไปที่นั่นผมก็ไม่ได้เชื่อมอะไรกับใครนะแต่รู้ว่าได้ให้พลังงานที่บริสุทธิ์กับคุณโอไวโอนะร่างกายเขาไม่แข็งแรงร่างเขาอ่อนเพลียนะนะความตั้งใจเขาจะมาหาผมเมื่อวันที่18พฤษภาซึ่งเป็นวันที่ผมไม่เกิดความตั้งใจเขาจะมาวันนั้นแต่เขาลางานไม่ได้โอเคไหมครับเขาก็เลยให้ผมไปหาเขาเลยเขามาเขากลับเขาก็เสียค่าใช้จ่ายเหมือนกับผมไปแล้วผมกลับก็เสียค่าใช้จ่ายพอกันแต่เข้ามาเขาก็มาเยี่ยมบ้านเขาได้ใช่ไหมพี่น้องญาติโกคุติกาเขาได้
เยี่ยมใครต่อใครเขาได้ส่วนตรงนั้นที่เป็นส่วนเกินแต่เมื่อเวลามันลางานไม่ได้ก็เลยลุงหงอกก็เสียสละเวลาก็ไปให้เขาเช่นเดียวโอเคไหมครับขอให้มีกระตังเดี๋ยวบ้าไปนู่นนะแต่ผมก็ไม่ใช่ไปรีดไถใครนะให้รู้ไว้จะบอกให้ทราบไว้นะครับนะนะแต่ก็โอเคนะเขาบริการทั้งการนอนการกินการไปนู่นนี่นั่นนะก็โอเคแล้วครับในส่วนไม่มีที่ติเลยครับคุณโอไอโอตัวเล็กนิดเดียวโอ้ยเท่ากับกระป๋อมเนี่ยโอเคนะโอเคนะเอาละเข้าใจแล้วนะต่างตรงข้ามของซีโร่กันนะครับแล้วลุงเชื่อมต่อกับอะไรหรือความจริงแล้วเนี่ยผมเชื่อมต่อได้ผลทั้งหมดโอเคนะครับผมไปไหนผมทิ้งของเสียไว้นั่นนะครับคือสัญญาณอันหนึ่งนะครับทิ้งของเสียแปลว่าเยี่ยวนั่นแหละครับอย่าคิดมากผมเจอต้นไม้ผมเยี่ยวใส่ต้นไม้อย่างเดียวครับแต่ปล่อยสัญลักษณ์เอาไว้เหมือนหมาแล้วครับเจอต้นไม้ก็งัดมันอยู่ตรงนั้นแหละครับเข้าใจไหมลูกงอกไปหาง่ายๆวันนั้นหนูฟังไม่ทันจบก็หลับไปก่อนค่ะรู้แต่ว่าลุงบรรยายดีจังเลยไม่รู้เรื่องอะไรผมก็ไม่รู้กันผมพูดเสร็จผมจะไม่จำนะผมไม่ทราบว่าผมไม่จำนะครับอย่างมากผมก็มารีพีทก็คือมาฟังเสียงตัวเองหน่อยนึงผมไม่ค่อยฟังใครหรอกทุกวันนี้นะครับเพราะว่าผมฟังมาเยอะแล้วก็ฟังตัวเองว่าเออในการพูดแต่ละครั้งนั้นเป็นห่วงว่าเออเราใช้คำพูดนี้ผู้ฟังก็จะเข้าใจหรือเปล่านะเนี่ยผมจะคิดอย่างนั้นนะครับไม่ได้ทำทิ้งทำขว้างนะฮะคนใกล้ตัวเขาจะรู้ผมเสร็จแล้วการผมก็ไปนั่งฟังผมเองโอเคนะผมไม่ทิ้งในสิ่งงานของผมนะครับเพราะผมจะปรับแก้อยู่เรื่อยในส่วนนี้มันพลาดพลั้งว่าไปแต่ก็ทุกครั้งก็ไม่เคยก็เชื่อมันว่าไม่พลาดนะไม่ผิดพลาดมันมีอยู่วันผมสงสัยตัวเองว่าผมคงจะพลาดเพราะว่าในที่ผมบอกผมง่วงนะครับนั่นหลับตาพูดทีนี้ฟังเลยนะมันมีภาพในตานะครับมันก็อยู่แค่ในภาพตาก็ไปตามภาพนะครับเวลาพูดมันอยู่ภาพในตาไปตามภาพวืนก็ไปคืนไปภาวะของธรรมนะพระธรรมไปแล้วเนี่ยเอ๊ะมันไปแตะทั้งโลกเขาหรือเปล่าอย่างเงี้ยนะคลิปนั้นผมยังไม่ได้ฟังของผมเองนะยังไม่ได้ฟังเลยไม่รู้มันชื่อว่าอะไรไม่รู้ยังไม่ได้ฟังก็อยากจะฟังเหมือนกันนะ ไม่รู้ว่าผมหลับตาพูดวันนั้นมันไปแตะอะไรหรือเปล่าผมว่าผมไปแตะสักอย่างนึงแหละมันเป็นทางโลกๆมันจะผมบอกเอ้ยหลุดหรือเปล่านั่นแหละครับก็มีคนฟังก็บอกว่าไม่หลุดนะไม่หลุดก็โอเคแล้วครับถ้าหลุดแปลว่ามันจะไปกระทบอะไรสักอย่างนึงกระทบผู้คนหรือไปด่าเมียพ่อใครไม่รู้ตัวน่ะตรงในเวลามันเข้าสู่ภาวะแต่มันเหมือนกับสมาธิเวลามันเข้าไปปื๊ดเนี่ยสมาธิเนี่ยโคตรมหัศจรรย์มากนะครับก็คนมันอยู่ในสมาธิเนาะมันก็ไปเองโอเคเข้าใจตรงกันละจบข่าวมั้ยเนี่ยอ้าวละมาย้อนดูที่ YouTube โทษ Face นิดนึงไม่มีอะไรตกค้างนะครับโอเคเป็นโรคไตฟอกเลือดมา20ปีแล้วจะหายมั้ยครับโอ้ยฟอกถึงขนาดไม่ไหวแล้วพี่เอ้ยต้องก่อนฟอกสิครับถ้ารู้ว่ามีปัญหาเรื่องไตละมาโอเคมั้ยครับไม่ใช่ไปฟอกแล้วคือเขาเปลี่ยนเส้นทางของเลือดแล้วเนี่ยเอากลับไม่ได้ยกเว้นไปบอกหมอกลับสิครับเขากล้าเสี่ยงไหมล่ะสมมติแล้วเอาไปแล้วคืนไม่ได้นะเรื่องไตไป พอถึงแล้วก็โอ้ยจริงเรื่องไตเป็นชีวิตที่ขาดคุณภาพอย่างยิ่งยวดนะครับอธิบาย1สัปดาห์แรกๆนะสัปดาห์ละครั้งฟอกต่อมา7วันเนี่ย2ครั้งต่อมา7วัน3ครั้ง7วันนี่ฟอก3ครั้งเดินทางไปกลับเท่าไหร่ไปคนเดียวก็ไม่ได้ใช่มั้ยครับนะอัตราค่าฟอกเท่ากับเท่าไหร่ไปนั่งคิวรัฐบาลเหรอนั่งรอเหรอตายก่อนไปเอกชนต่อแพงไหมพี่นั่นแหละครับมีเท่าไหร่ก็หมดก็รอวันนะเพราะฉะนั้น
เรื่องอย่างนี้พอเวลารู้ถูกวินิจฉัยว่าเป็นโรคไตต้องมาสมุนไพรก็เอาไม่อยู่เอาอยู่ก็ยากโอเคไหมครับต้นไม้ถ้าหากว่าเริ่มต้นมาแต่นู่นเริ่มเกิดนะครับป้องกันไม่หมดเลยนี่เริ่มเกิดมาปุ๊บใส่เข้าไปแล้ววัคซีนเนี่ยกินไปแล้วยาเนี่ยเคมีเข้าร่างกายแล้วนี่ครับตัวนี้ตัวร้ายแรงที่สุดครับผมมันจุมันทุกอยู่ในร่างกายทุกคนตัวเนี่ยกว่าจะล้างออกได้พลังงานตัวนี้นะครับพลังงานบริสุทธิ์มันต้องใช้เวลาต้องยอมรับด้วยเหมือนกันแต่เอาเถอะอย่าลืมนะฮะท่านในกระดานที่จะให้สองปลอดลุงออกรักษาจะต้องผ่านลงทะเบียนนะครับต้องลงทะเบียนนะสงสัยการลงทะเบียนก็ 22.7 ลายนะครับโทรถามเอานะครับไม่ใช่มาถึงก็ไม่ใช่โรงแรมนะที่นี่เอาจะเล่นวอล์กเอาเห็นไหมเดิมมันได้ครับตอนนี้ก็ต้องบอกตามตรงนะครับว่าก็สงสารลุงงอนี่ลุงงอไม่เคยปฏิเสธใครนะแต่ได้ตรายแล้วนะครับต้องเข้าสู่ระบบนิดนึงนะครับในระบบราชการระบบก็จะไม่เคยรังเกียจใครแล้วระบบบอกให้ก็ได้ไม่เคยสกัดกั้นใครเลยขอให้มีเงื่อนไขสักนิดเดียวเองนะครับทำหน่อยครับก็ตัวเองอยากหายมาถึงก็มารับเสร็จแล้วก็เอากลับไปก็กลับคืนมาอีกเพราะไม่เข้าใจนั้นสร้างความเข้าใจตั้งแต่อยู่ในจอนี่นะครับนะมันจะง่ายเยอะเยอะมากเลยครับเยอะเกินครับงับอากาศแล้วทำไมตัวร้อนมากขึ้นเนี่ยดีแล้วครับมันสร้างภูมิต้านทานนั่นแหละคือสร้างภูมิต้านทานโอเคไหมความร้อนอุณหภูมิมันสร้างภูมิต้านทานนะครับสร้างอิมมูนิตี้ขึ้นมาในร่างกายเราแล้วก็สร้างฮอร์โมนขึ้นมาในธรรมชาติของมันเองมันจะไปปรับปรุงเอนไซม์ที่ไปคลังไปพูดเอนไซม์แปลว่าอะไรไม่รู้หรอกเรียนยากมากนะเอนไซม์ให้รู้อย่าคิดว่าเข้าใจง่ายนะก็เรียกวิชาปราบเซียนเอนไซม์บอกให้ทราบก็ได้หมอนายแพทย์นางแพทย์นางสาแพทย์เนี่ยจบเรื่องเอนไซม์มาเนี่ยวิชาปราบเซียนน่ะตรงนั้นเนี่ยเรียนยากจะตายเพราะมันเยอะเอนไซม์เนี่ยตามตำราเนี่ยเยอะมากจำกันแบบตายเลยแล้วครับผมรู้ผมไม่เคยต้องจำอะไรเอาแค่ภาษาเข้ามาอ้างถึงพอไม่ไปลงในดีเทลไม่ลงรายละเอียดเอาแค่อ้างถึงก็พอแล้วนั่น และลมออกไปต่อนะครับงับอากาศไปจะร้อนขึ้นและลมออกจากทวารหนักและปากมากแต่ความรู้สึกว่ารู้สึกว่าอ๋อสุขภาพดีขึ้นกว่าเดิมใช่ไหมโอเคครับก็แปลว่าดีนะฮะแปลว่าแนวทางพวกเราและคณะทำงานแนะนำนั้นท่านก็ได้รับประโยชน์นะครับคุณภาษาไม่วรรณยุกต์อีกแล้วนะคุณกิตนะฮะคุณกิตพินันก็แล้วกันเนาะถ้าถูกก็อย่าว่ากันถ้าผิดก็แล้วไป ฟังภาษาผมถ้าถูกอย่าว่ากันถ้าผิดก็แล้วไปนี่ภาษาดูออกไม่คิดในยุ่งเลยเลยมั้ย ถ้าไม่คิดเลยยุ่งเลยนะครับภาษาผมต้องคิดหน่อยนะฮะเวลาผมพูดจาแต่ละคำนะครับเพราะต้องการพูดให้คิดมากกว่าพูดให้เชื่อนะครับจำหน่อยครับต้องการพูดให้คิดเพื่อความเข้าใจที่ถูกต้องตรงจริงมากกว่าจะให้เชื่อนะครับพูดให้เชื่อไม่ยากหรอกพูดให้คิดแต่ยากต้องใช้ความสามารถชั้นสูงมากนะฮะในการที่ทำให้ใครคิดเนี่ยโอ้โหส่วนมากคิดไม่เป็นคิดไม่ได้ก็ชวนกันคิดอย่างเงี้ยผมใช้ศิลปะชั้นสูงมากนะครับที่ชวนให้คนคิดบอกให้ทราบไหมนะครับคิดได้คือจำได้จะไปยากอะไรความจำมาจากความคิดความคิดมาจากความจำนั่นนะครับแต่มันจำอะไรมาบ้างเยอะแยะเลยโอเคไหมจบเนาะโอ้โหยินดีมากครับท่านจะอยู่หน้าจอ YouTube นะครับส่วนท่านที่อยู่ในเฟซก็ได้นี่ก็แจ๋วอยู่แล้วครับกลุ่มเฟซก็ไม่หายหนีไปไหนเหมือนกันนะครับโอเคทุกท่านอยู่ในเฟซโอเคผมก็สะกิดเบาๆรู้ทั้งหมดแหละโอเคไม่มีคำถามต่อว้าวเหนื่อยไหมพรุ่งนี้ก็จะเริ่มประกอบสมาชีพชอบตามปกติกันแล้วกันนะทำไมผมถึงห่วงจังอาชีพวันนี้ก็มีโอกาสไปเจอคนที่เขาเรียนปริญญาตรีในปี3นะครับก็เลยบอกว่า
เรียนปุ๊บก็ต้องเพื่อทำงานเรียนต้องทำงานถ้าหากว่าทำงานได้ก่อนเอาทำงานก่อนในระหว่างเรียนแล้วก็ลดการเรียนลงไปเป็นอะไรเป็นความสำคัญขั้นที่สองถ้ายังไม่ทำงานพ่อเรียนอยู่การเรียนต้องให้ความสำคัญหมายเลขหนึ่งจำด้วยนะครับแต่ถ้าหากมีงานอยู่ด้วยลดความสำคัญกับว่าเรียนลงไปเป็นขั้นที่สองเอางานเป็นหลักเพราะเรียนมาต้องทำงานถ้าทำงานก่อนพร้อมกับเรียนเอางานก่อนครับทุกวันนี้เอางานก่อนนะครับนะแล้วเรียนมันเมื่อไหร่ก็ได้นะครับเรียนนอกเวลาเรียนในเวลาก็ได้เหมือนกันทั้งนั้นแหละโอเคนะครับขอให้เข้าใจตรงกันพวกนี้มันจะง่ายเยอะมากการใช้ชีวิตถ้าไม่มีแนวทางนะครับบอกลูกบอกหลานต่อด้วยนะครับไม่งั้นพอแล้วเด็กลูกหลานเรียนจบแล้วค่อยหางานทำแล้วก็แย่งงานกันไม่มีงานก็รอใครเสียหายพ่อแม่เสียหายต่อจะทิ้งก็ไม่ได้นะครับโอเคไหมครับเพราะนั้นต้องยุให้ทำงานนะครับอย่าไปเสียดายแรงงานนะครับให้ทำงานไปเรื่อยอะไรก็ได้ให้เขาพึ่งตัวเองได้ยิ่งดีนะครับเรียนทุกวันนี้ผ่าน Google ได้หมดทุกเรื่องทราบไปครับต่อไปครูบาอาจารย์สอนสั่งเนี่ยไม่ต้องใช้อะไรมากแล้วล่ะครับสั่งงานอย่างเดียวแล้วเด็กทำงานส่งอย่างเดียวการเลคเชอร์ของครูบาอาจารย์หน้าชั้นจะน้อยลงนะครับจะน้อยลงเพราะว่าความรู้อยู่ในจอหมดแล้วนะครับอ้างถึงชี้แนะชี้นำลูกศิษย์ครับครูบาอาจารย์ต้องค้นคว้าด้านนั้นไปแล้วนะครับให้ลูกศิษย์เขาดูกันแล้วมันจะลดภาระงานไปเยอะมากนะครับนะถ้าเป็นผมเป็นครูบาอาจารย์นะผมตั้งโจทย์ปุ๊บผมจะให้คะแนนที่เขาตอบผิดเข้าใจไหมครับอย่าลืมตัวนี้มีช้อยอยู่นะฮะมันมีถูกอยู่ข้อหนึ่งผิดอยู่สามข้อให้เขาอธิบายข้อที่เห็นว่าผิดต้องคิดให้กลับขั้วให้ได้ถูกอย่าไปสนใจมันเอาไว้ในใจให้เขาอธิบายในสิ่งที่เขาเห็นว่ามันผิดจงอธิบายข้อที่เธอเห็นว่าผิดโอเคไหมครับสุดยอดมากครับนี่เป็นปรัชญาชั้นสูงมากเห็นไหมครับที่อธิบายให้ถูกมาเยอะมากแล้วมันไปใช้ต่อไม่ได้นะอธิบายผิดในความผิดมันถูกของมันเองโอเคชัดเจนไหมครับโอเคนะจบครับเอาล่ะเป็นว่าถ้าอธิบายคำว่าถูกก็เป็นถูกถ้าเป็นการให้คะแนนนะฮะอธิบายข้อผิดให้เป็นผิดตามที่เขาว่านะผมให้คะแนนอธิบายเรื่องผิดเป็นผิดมากกว่าอธิบายเรื่องถูกเป็นถูกนี่คือความผิดลุงหงอกจำเลยครับยกย่องความผิดไม่ยกย่องความถูกมนุษย์พันหัวหงอกมนุษย์พันอะไรก็ไม่รู้ครับอย่าไปสนใจก็จะสร้างมนุษย์พันพิเศษไอ้โทษพันใหม่โอเคนะครับผมมีเป้าหมายนะฮะจะสร้างมนุษย์พันใหม่ขึ้นมาเป้าหมายนะครับผมตั้งเป้าไว้เด็กเกิดหลังวันที่1มกราคมปี37นะผมตั้งเป้าไว้นะครับนะขอให้ทุกคนได้ทราบอ่ะทำงานก็ขอให้พอกินพอใช้เลยกินเร็วใช้เดี๋ยวขอรอพอนะครับอย่าลืมนะปกป้องคุ้มครองการงานบริวารญาติมิตรทั้งหมดทั้งปวงโอเคนะทุกคนกลัวเจ็บกลัวตายเพราะฉะนั้นก็เดินทางไกลๆซ้ายขวาหน้าหลังล่างบนมืดหรือสว่างทุกรอบทุกมุมทุกการเดินน้ำบอกอากาศก็ขอให้เดินทางด้วยความปลอดภัยทั้งไปและกลับเอวังก็มีแต่กับตรงนี้สาธุอามินอาเมนโอมและอามิตาภูจบข่าว Thank you very much ครับผม